วิธีการทำนี่ทำยังไงบ้างก็คือนำมาใส่แว่นแล้วก็มองเขาตกลงทำมาประมาณปีนี้เข้าปีที่3ค่ะซึ่งจะมีแค่เฉพาะต้นฤดูฝนเพราะว่าทางร้านเราที่เอามาใช้จะเน้นเป็นเห็ดหนุ่มเพราะว่าถ้าเกิดว่าถัดหลังจากนั้นมันจะออกแก่ๆแล้วมันจะไม่กรุบอะค่ะวิธีการทำนี่ทำยังไงบ้างก็คือนำมาหั่นเป็นแว่นแล้วก็มาคลุกเคล้ากับตัวหมูเกี๊ยวของร้านเราแล้วก็เอามาน้ำห่อขายในร้านซึ่งแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะคะจะมีแต่ที่มันเน้นเกี๊ยวเลยก็จะมีบะหมี่เกี๊ยวเกี๊ยวน้ำแล้วก็ในจานของบะหมี่พระยาเทครัวของเราอ่ะก็จะมีตัวเกี๊ยวอยู่ค่ะแล้วก็ส่วนน้ำเราจะเลือกแล้วแต่ลูกค้าสั่งอีกทีนึงว่าจะเอาเป็นน้ำใสต้มยำหรือว่าเป็นเกี๊ยวเย็นตาโฟโดยหลักทั่วไปแล้วเกี๊ยวร้านเราลูกใหญ่ใช่ไหมคะคือถ้ากัดเข้าไปแล้วมันจะเพิ่มความกรุบแล้วในความกรุบนั้นก็จะมีความนุ่มไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้อากาศเริ่มดีแล้วนี่เลยค่ะว่ามีไอ้ขาหมูมันโถทานคู่กับขาหมูหรือว่าเราจะสั่งทานแต่มันโถก็ได้ซึ่งจะเป็นขายเป็นเซตคู่กับมาคู่กับขาหมูเลยแล้วก็จะมีมันโถมาให้2เถาแล้วก็มีข้าวมันไก่ลำไยแปะด้วยเนี่ยขาหมูของร้านเรานี่มีจุดเด่นตรงไหนขาหมูของร้านเราอ่ะหนังค่ะหนังจะไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่ามันจะแบบดึงๆเหมือนเยลลี่แล้วก็มันจะไม่ค่อยมีมันเยอะเพราะว่ามันจะไม่เลี่ยนก็คือถ้าเกิดว่าสำหรับหลายๆท่านเลยนะคะโดยเฉพาะพวกคนที่แบบรักสุขภาพซึ่งให้เน้นมาทางร้านเราเพราะว่าร้านเราอ่ะจะเป็นแบบเหมือนกึ่งคลีนนะคะที่จะมีทั้งลำไยซึ่งมีสรรพคุณในตัวทั้งเม็ดแปะกล้วยแล้วก็ขาหมูเราอ่ะมันไม่มันไม่เลี่ยนอ่ะเออแล้วก็คือทานได้แบบไขมันมันไม่มันก็มีไขมันแต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบสำหรับทานได้อ่ะแล้วอย่างบะหมี่ของร้านเราก็มีจุดเด่นบะหมี่มี2ตัวค่ะจะมีเส้นบะหมี่ฝอยทองหมูคอตะเกียบไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่บอกค่ะมีฝอยทองแล้วก็เส้นเปาะค่ะเส้นเปาะจะมีแค่เฉพาะเดือนคู่ซึ่งจะมี2 4 6 8เนี่ยค่ะเดือนที่2เดือนที่4ส่วนบะหมี่ฝอยทองมีทุกเดือน